ครับคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คากุรุบายเศรษฐีนะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีบนรถยนต์ Ford นะฮะตอนนี้เราอยู่กับหน้าจอ Sync 4A ขนาด12นิ้วนะฮะหลายท่านสอบถามกันมาว่าไอ้แถบตรงเนี้ยแถบเมนูรัดด้านล่างเนี่ยเอาออกยังไงนะครับจริงๆมันดีนะมันเป็นประวัติเมนูที่เราเคยใช้ล่าสุดนั่นเองนะครับว่าเราเคยใช้อะไรบ้างแต่ถ้าอยากจะเอาออกได้ครับเดี๋ยวแนะนำให้ครับง่ายๆเลยครับเอานิ้วจิ้มไว้แล้วลากลงเห็นไหมครับมันจะมีถังขยะปึ๊บหายไปแล้ว1อันปึ๊บนี่ปึ๊บหมดแล้วครับเกลี้ยงเลยแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มใช้ใหม่นะฮะอย่างเช่นผมจะใช้เมนูวิทยุใช่ไหมครับเมนูเชื่อมต่อเมื่อกี้ผมใช้เมนูเชื่อมต่อไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอผมใช้เมนูวิทยุเดี๋ยวเขาก็จะมีเมนูวิทยุโผล่เข้ามาด้วยนะครับนี่ครับเครื่องเสียงเห็นไหมพอเราใช้เสร็จเราต้องเปลี่ยนไปใช้อีกเมนูหนึ่งก่อนมันถึงจะค่อยมาจำไว้ว่าเราเคยใช้อะไรเพราะฉะนั้นแถบตรงนี้มันเป็นแถบที่เราเคยใช้นั่นเองนะครับถ้าเราไปกดเคยใช้อะไรไว้สมมติจะกดเคยใช้ Apple CarPlayครับแล้วมันก็มาเชื่อมต่อบลูทูธเพราะว่า Apple CarPlay ต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเป็นแบบนี้แหละครับเขาก็จะโผล่เคยใช้อะไรก็จะโผล่มาเรื่อยๆแล้วพอเราออกไปใช้อย่างอื่นนะครับเขาก็จะโผล่มาทีละนิดทีละนิดนะครับก็มี 3-4 อันละเอาออกก็เหมือนเดิมครับ แค่นี้เองครับไม่มีอะไรยากง่ายๆครับผม